สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีปลูกฟักแมวให้เพื่อนๆดูกันนะคะซึ่งฟักแมวอยู่ที่บ้านมีเยอะมีลูกกำลังแก่จัดก็อันดับแรกก็คือขุดหลุมนะคะขุดหลุมแล้วก็วางลูกฟักแมวที่แก่ลงไปในหลุมไม่ต้องลึกมากนะคะเอาแค่ให้เขามีความชุ่มชื้นหน่อยๆแล้วก็หาอะไรกลบเหมือนในรูปอะค่ะเราวางไว้เลยอันนี้ก็คือเราไม่ต้องแกะแกนข้างในเขาออกเราก็วางแล้วก็หาเสาไม้มาทำบ้านให้เขาเกาะขึ้นไปเพราะว่าพวกนี้เขาเป็นเถาเขาจะมีเครือแล้วเขาก็จะเกาะเลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆหัวเดียวสามารถเลื้อยไปทั่วปลูกไว้ทำแกงหน่อไม้ผัดน้ำมันหอยลูกของเขาก็ทำแกงจืดทำส้มตำทำเหมือนส้มตำเลยค่ะอร่อยวิธีปลูกก็แค่นี้ค่ะง่ายๆที่บ้านนี้ปลูกมา5ปีแล้วนะคะพอเขาใบแก่เราก็ทำสาวตัดออกเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่เรื่อยๆแล้วเราก็เก็บเมล็ดเขาไว้ที่บ้านจะมีฟักทองฟักแมวฟักแฟงแตงโมมีหมดนะคะเอาพันธุ์มาจากไทยแล้วก็ไปซื้อที่ตลาดขอบคุณที่รับชมนะคะ